สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับเวลา 14:30 นโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้นะครับมวยดีวิถีไทยนะครับจะขยับปรับเวลานะครับมาช้ากว่าปกติ2ชั่วโมงนะครับเริ่มทำการแข่งขัน 14:30 นโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้เพียงสัปดาห์เดียวนะครับมวยดีวิถีไทยจะปรับขยับเวลาไปชกเริ่มชกเวลา 14:30 โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นมุดเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงคือเสือส่วนอาหารปีกไม้นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรดกศักดิ์หอมศิลป์พิกัด126ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าพิกัด106ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงคือสีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวังหินลูกพญาไก่พักดีพิกัด133ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือพรพิทักษ์ซูจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสู้ศึก TC มวยไทยนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับสัปดาห์นี้คู่เอกจะปรับไปอยู่เป็นคู่ที่4เหมือนเช่นเคยนะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยไทยนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @pk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @pk24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567นะครับเวลา 14:30 โดยประมาณนะครับณเวทีจิตเมืองนนท์นะครับยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาเฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเสือส่วนอาหารปีกไม้นะครับหรือว่ายิ้มสยามส่วนอาหารปีกไม้นะครับหรือว่าสิทธิ์กำไรยกส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรดกศักดิ์หอมศิลป์นะครับพิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือเป็นนักชกจากสมุทรสาครนะครับวัย15ปีนะครับสูง165ซมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงครับวงในล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับปัจจุบันทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยส่วนอาหารปีกไม้ที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีเสียไพโรจน์หนองยาวนะครับเป็นผู้จัดการนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่4ยอดอาวุธ CMA Academy นะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่2จากณรงค์เล็กสสุนาลัยนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวล่าสุดนะครับชนะคะแนนสายนครนายกหนุ่มสาลยาที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟต์แล้วก็เป็นการชนะน็อกไปถึง2ไฟต์ด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรดกนะครับเป็นนักชกจากสมุทรปราการนะครับวัย15ปีสูง167ซมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงครับอาวุธหนักแรงครับต้นอันตรายนะครับวงในมีปั้มตีแข็งแกร่งครับเป็นมวยเก่งจากภูธรนะครับส่วนใหญ่นะครับช่วงหลังๆก็จะชกแถบบ้านเกิดแถบจังหวัดสมุทรปราการซะส่วนใหญ่นะครับฝ่ายล่าสุดนะครับก็เข้าสู่เมืองกรุงโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ศักดิ์หอมศิลป์นะครับมีครูตุ้มศักดิ์หอมศิลป์นะครับเป็นคนดูแลนะครับสองไฟล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็แพ้คะแนนสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับ16เมษายนปี66นะครับวันนั้นชกเป็นคู่ที่5นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ไปเคลื่อนไหวชกแถบภูธรบ้านเกิดนะครับแถบจังหวัดสมุทรปราการซะส่วนใหญ่เลยนะครับล่าสุดนี้มาชกที่มวยดีวิธีไทยอีก1ครั้งนะครับโดยโชว์ความสวยนะครับชนะน็อกยกที่1นะครับลุงสิริสิทธิ์กำนันป้อมนะครับที่มวยดีวิธีไทยนะครับวันนั้นเตะยางแตกเลยนะครับลุงสิริยางแตกไปในยกที่1นะครับแต่ก็ชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดอยู่ดีนะครับ24
มีนาคมปี67นะครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนนั้นก็ไปตะเวนชกแถบภูธรแถบบ้านเกิดซะส่วนใหญ่เลยนะครับมาชกไว้ที่เมืองกรุง2ไฟล์ล่าสุดนะครับที่มวยดีวิถีไทยแห่งนี้นะครับชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดทั้ง2ไฟล์เลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณ167ใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชกมา50ส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ20กว่าไฟล์เองนะครับยังไม่ถึง30ไฟล์นะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงชกมวยมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ทางด้านฝ่ายแดง59ส่วนฝ่ายน้ำเงิน60ถึง61กิโลกรัมครับฝ่ายน้ำเงินก็ดูน้ำหนักปล่อยๆจะดูหนักกว่านิดหน่อยนะครับคู่นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเสือสวนอาหารปีกหมา3ฟอร์มหลังสุดนะครับฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟและเป็นการน็อกไปถึง2ไฟเลยนะครับและชกที่เวทีจิตเมืองนนท์เป็นประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชกที่เวทีจิตเมืองนนท์แล้วก็ไปชกที่เวทีภูธรบ้างนะครับสลับกันไปนะครับผมดูว่าทนายฝ่ายแดงจะชกที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับโดยเฉพาะที่เวทีจิตเมืองนนท์แห่งนี้ชกเป็นประจำเลยแล้วก็ชนะมารวดทั้ง3ไฟฟอร์มสดร่างกายดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเสือสวนอาหารปีกไม้นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรมรดกนะครับสักหอมสินนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1 นะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือสวนอาหารปีกไม้ครับมาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเกียรติบ้านไผ่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าหรือว่าวอสุขสันต์นะครับพิกัด106ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย18ปีสูง168ซมนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสาดแข้งคว้าคอวางหน้าแทงฟันศอกรุนแรงบู๊ดุดันเลยนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับหัวหน้าคณะ3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองชนพีบุญหลายที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์105ปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเมากีเล็กอออุดอรที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้แพ้น็อกยกที่4แสงตะวันลูกเขาขวางที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับ3ฟอร์มล่าสุดของธนาฟแดงนะครับแพ้2ชนะ1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับหยกเพชรเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์วัย19ปีสูง166ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีผู้ใหญ่คำล่าเบาะทองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเมากีเล็กเพชร 40,000 ที่มวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่5 VIP สิทธิ์จ่าต้นที่มวยดีวิถีไทยล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรทอง9บ้านไร่มนทาที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิว3ฟอร์มหลังสุดของธนันฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ1ไฟสรุปแพ้2ไฟนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีชนะคนละ1แล้วก็แพ้ไปคนละ2ไฟนะครับแต่ว่าธนันฝ่ายน้ำเงินนะครับยกเพชรนี่มาเสียบแทนนะครับทางด้านเพชรทอง9บ้านไร่มนทานะครับขึ้นรายการเอาไว้ทีแรกตอนแรกนะครับเป็นทางด้านเพชรทอง9บ้านไร่มนทานะครับแต่ว่าล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็นยกเพชรสิผู้ใหญ่คำล่ามาเสียบแทนนะครับรู้ตัวประมาณ1สัปดาห์นะครับแต่ก็มีการซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับการเตรียมตัวก็อาจจะดูเป็นรองธนาฝ่ายแดงเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนิดหน่อยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง168ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง166ใกล้เคียงกันนะครับสถิติการชกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ50ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ชกมาประมาณ40ถึง50ไฟนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง52กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินแค่50กิโลกรัมนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆของทางด้านฝ่ายแดงจะดูหนักกว่าประมาณ1ถึง2กิโลกรัมเลยนะครับคู่นี้บทเบียดไปแล้วนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับดูว่าการเตรียมตัวน่าจะดูดีกว่านิดๆนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนนะครับและที่สำคัญน้ำหนักปล่อยๆก็ดูหนักกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านหยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับมาถึงคู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเป็นมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยวชื่อเก่าก็ธีรพงศ์สิทธิ์เจ๊หน่อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรวังหินลูกพระยาไก่พักดีนะครับหรือว่า MC77 หรือว่าบ่อเพชรไข่แก้วนะครับพิกัด133ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสีกักเป็นนักชกจากจังหวัดสกลนครนะครับวัย20ปีสูง180ซมนะครับเป็นมวยขวาเข่าไหนเหนียวนะครับตีนหน้าแรงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดคว้าคอปั้มตีรุนแรงบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเพชรสีคิ้วกอกัมปนาทนะครับที่จิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นักยกที่2ทรงชนะต่อบูสลีนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับล่าสุดนะครับแพ้นักยกที่3เพชรสีคิ้วกอกัมปนาทนะครับที่จิตเมืองนนท์นะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ
เพชรวังหินนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษวัย19ปีสูง170ซมนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมเตะต่อยแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งบุดุดันหมัดศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกพระยาไก่ภักดีที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีคุณบรรจบสมหมายนะครับหัวหน้าคณะและผู้จัดการคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับเพชรสนจันทร์สอชัยเจริญที่เวทีรังสิตหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเทวดาเล็กทอเมืองเถินมวยไทยนะครับที่เวทีรังสิตล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่3นะครับเชนเพชรนาคาที่เวทีรังสิตนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับคู่นี้ต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี่สีกั๊กก็น่าจะเป็นเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกจิตเมืองนนท์มวยดีวิถีไทยอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เดิมทีจะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับเพื่อสร้างสีสันให้กับวงการมวยนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง180ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง170ซมนะครับฝ่ายแดงจะดูสูงกว่า100กว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกประมาณ100ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ90ไฟใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง63ถึง64กิโลกรัมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ64กิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับนาเสือบรรยากาศก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของศึกนะครับดูว่าเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสีกักซูจิบะหมี่เกี๊ยวสูงยาวใหญ่กว่าอาวุธยาวถึงก่อนนะครับบรรยากาศก็ไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของศึกนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะผู้มาเยือนอย่างเพชรวังหินลูกพระยาไก่ภักดีนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสีกักซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือพรพิทักษ์สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าสอทอถนอมศรีบางปูส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสู้ศึก TC มวยไทยนะครับหรือว่าสอพันนุชนะครับหรือว่าคมแก้วสิทธิ์ป้อมปืนนะครับพิกัด126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นวัย21ปีสูง167ซมนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในขวางหน้าฟันศอกปั้มตีรุนแรงนะครับบู๊ดุดันหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีพิกแพ้เพชรวังหินจิตเมืองนนท์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับวันนั้นพรพิทักษ์โดนต่อยนับในยกที่5แล้วก็พลิกแพ้ไปนะครับซึ่งก่อนนั้นทำท่าว่าจะชนะได้ไม่ยากเย็นนักนะครับแต่ว่ามาพลาดโดนต่อยแล้วก็โดนนับไปในยกที่5พลิกแพ้ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกยกที่5เพชรผาแดนจิตเมืองนนท์ที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสู้ศึกเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิวัย23ปีสูง168ซมนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับหมัดศอกรุนแรงนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ TC มวยไทยนะครับที่เขตนวมินทร์74นะครับมีคุณเฉินเหวยเฉานะครับเป็นผู้จัดการ3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนเพชรแสนแสบสอจอต้องปาจีนที่เวทีรังสิตหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีรังสิตล่าสุดนะครับแพ้คะแนนมังกรเหล็กเปิ้ลนครครับที่สุราษฎร์ธานีนะครับในศึกเพชรบัญชามวยไทยคอนเนคชั่นนะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ไฟสะดุดแพ้1ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับต่างศึกต่างสายอีกหนึ่งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะเป็นเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่ที่ศึกมวยดีวีไทยจิตเมืองนนท์อยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายเมืองเดิมทีก็จะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูง167ส่วนฝ่ายเมืองสูง168ใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับฝ่ายแดงชกมา100ส่วนฝ่ายเมืองก็ชกมา100ใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง62ถึง63ส่วนฝ่ายเมืองก็63ถึง64กิโลกรัมนะครับใกล้เคียงกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือเพราะว่าเป็นเจ้าของศึกนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินประเภทอาวุธหนักแรงสายนับขวานอกต้นๆอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกลุ้นกินเต็มได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าของศึกคู่ขี้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับเจ้าของศึกบรรยากาศดูดีกว่าต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายๆผมดูว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดูได้เปรียบครับดักเตะดักถีบดักแทงนะครับปลายๆน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านสู้ศึก TC มวยไทยผู้มาเยือนไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับ
คู่เอกนำรายการของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์สุจีบะหมี่เกี๊ยวครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1 นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเสือสวนอาหารปีกไม้นะครับชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเสือสวนอาหารปีกไม้คู่ที่2 นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับดูว่าน้ำหนักเวทพิกัดปล่อยๆดูหนักกว่านะครับแล้วก็การเตรียมตัวก็น่าจะดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงเปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวคู่ที่3ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสี่กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับสูงยาวใหญ่กว่านะครับเจ้าของศึกบรรยากาศดูได้เปรียบครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสี่กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับไปปลายนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดูได้เปรียบครับบรรยากาศก็ดูได้เปรียบเพราะเป็นเจ้าของศึกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์ซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ